กลับมาคุยกันต่อนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะมาคุยข่าวกันต่อค่ะช่วงนี้เรามีผลิตภัณฑ์ดีๆมานำเสนอคุณผู้ชมนะคะพร้อมกับโปรโมชั่นค่ะวันนี้เป็นของกินอร่อยยั่วยวนผู้ดำเนินรายการมากเลยนี่เมื่อกี้ถามข้างนอกแล้วว่าเมื่อเราโฆษณาให้เขาเสร็จเราจะแกะทานได้ไหมอยากทานอยากทานอะไรบ้างอ่ะนี่เลยค่ะเป็นผลิตภัณฑ์จากร้านซันปังนะคะอย่างแรกเลยค่ะมีน้ำยูสุสปาร์คลิ่งค่ะนี่นะผมที่ผมถามว่าเนี่ยอันนี้แหละผมจะบอกให้ทำไมคะโคตรอร่อยแล้วมีวิตามินซีสูงด้วยค่ะพี่ชาร์มันคืออะไรน้ำส้มเป็นน้ำยูสุสปาร์คลิ่งก็คือเป็นน้ำซ่าๆนี่แหละแต่ว่าทำมาจากส้มยูสุค่ะคือมีผิวส้มยูสุในนั้นด้วยก็คือเป็นอร่อยมากเป็นแบบซอฟต์ดริงค์เป็นซอฟต์ดริงค์แต่ว่ามีส่วนผสมของวิตามินซีสูงมีคุณประโยชน์เต็มขวดแล้วก็อร่อยด้วยความหวานเนี่ยไม่ได้มาเป็นหวานมาจากน้ำตาลฟรุกโตสนะคะเพราะฉะนั้นคนเป็นเบาหวานก็ทานได้ทานได้แต่อย่ามากจนเกินไปฟรุกโตสเนี่ยเอาให้มันแบบซับซ่าชื่นใจสปาร์คลิ่งมันช่วยทำให้ตื่นตัวแต่อร่อยจริงๆใช่ใช่นอกจากนี้ก็จะมีขนมปังขนมปังซันปังนะคะที่3รถที่ตั้งอยู่นี่ให้ดูนะคะทีนี้สำหรับคุณผู้ชมนิวส์วันค่ะประจำเดือนโปรโมชั่นประจำเดือนกันยายนนี้นะคะเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ของซันปังเนี่ยครบ500บาทจะแถมโรตีกรอบ1กล่องค่ะโรตีกรอบก็คืออันนี้นะคะที่ตั้งอยู่ด้านหน้านี้นะคะแล้วก็คือถ้าซื้อครบ500บาทก็จะแถมโรตีกรอบ1กล่องนะคะก็สามารถไปซื้อได้ที่ร้านซันปังที่ปั๊มปตท.วิภาวดีค่ะตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยวิภาวดีรับ1ค่ะรับ1ตรงนั้นตรงนั้นติดกับของรับ1เลยใช่ปั๊มใหญ่มากนะคะแต่ถ้าไม่สะดวกไปที่ร้านก็สามารถสั่ง delivery ได้ทาง LINE MAN ทาง Grab อะไรอย่างนี้สั่งได้นะคะทีนี้ถ้าไปที่ร้านเนี่ยเราก็บอกเลยนะว่าเราเป็นลูกค้าเราเป็นลูกค้าที่มาจากช่อง News 1นะคะจะได้โปรโมชั่น500บาทแถมโรตีกรอบอยากชิมไหมฮะพี่ชัดผมคิดว่าเดี๋ยวได้กินแน่ ไม่รอดหรอกเดี๋ยวแต่ว่าอันนี้เนี่ยนะยังไงผมไปเนี่ยผมต้องซื้อทุกครั้งเลยอันเนี้ยเขามีวันหมดอายุให้ดูได้ด้วยนะคะคือมีวันหมดอายุเพราะว่าผลิตภัณฑ์นี่คือจะทำสดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพอใกล้วันหมดอายุแล้วเนี่ยเราจะแกะทานแล้วนะเราไม่อยากให้มันเสียไปเปล่าๆใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยเรายังให้โอกาสอยู่เพราะงั้นอย่ารอเดี๋ยวมารอมาเยอะหยันเราอย่างนี้นะเดี๋ยวเรากินหมดนะเพราะว่าอร่อยข้างในมันมีถุงนึงเราแอบดูละไอ้ถุงเนี่ยมันหมดวันที่6วันนี้วันที่เท่าไหร่คะพี่ชาร์ตวันนี้วันที่4วันนี้วันที่4วันที่6เดี๋ยวเราต้องรีบทานเนี่ยเราจะเห็นมันแค่อีกพรุ่งนี้อีกวันที่เหลือเรากินละใช่ใช่อันนี้หมดวันที่4วันนี้หมดที่6เดี๋ยวเราจะต้องรีบทานอ๋อเป็นอาหารสดอ่ะขนมปังทำสดทำสดค่ะออกจากเตาอายุนิดเดียวใช่ค่ะอายุมันนิดเดียวนั่นแหละค่ะนี่ฮะเดี๋ยวเราเวลาไปหอมเวลาไปปิ้งนี่อร่อยมากปิ้งกรอบหรือเขาทานแบบสดๆเลยก็ได้อาจารย์เนี่ยเนี้ยเออเป็นไงอร่อยไหมอร่อยก็ส่งมาด้วยอร่อยก็ส่งมาด้วยของทำสดมันอร่อยพี่มาดลองทานดูอันนี้มันสีม่วงน่าจะเป็นน่าจะเป็นมันม่วงมั้งคะใช่ไหมคะสีม่วงนี่น่าจะเป็นมันม่วงเนาะเป็นมันม่วงใช่ใช่อร่อยเห็นไหมใช่ไหมอร่อยพวกมันม่วงคือมันไม่ได้หวานมากแล้วมันนุ่มแล้วมันหอมท่านผู้ชมใหญ่ฉานะครับไปหาซื้อเลยเพราะว่าไม่ใช่หาซื้อได้ง่ายๆแล้วบางทีหมดใช่ใช่อร่อยนะพี่ชาร์ตอร่อยมากแล้วมันถ้าอยากจะรักษาสุขภาพอะไรเงี้ยไปทานบางทีขนมปังทั่วไปเนี่ยนะบางทีมันใช้เนยมังกรีนนะคะใช่ซึ่งมันโหไขมันเลวไม่ได้แล้วก็เบเกอรี่บางร้านเนี่ยหวานปี๊ดมากเบาหวานจะขึ้นตางั้นกินซันปังเนี่ยแหละค่ะปลอดภัยสุดเอาล่ะทีนี้เคี้ยวแล้วจะพูดยังไงล่ะน่าเกลียดตายเลยท่านถึงไม่ได้กินอร่อยอย่างเราไม่ได้กินไม่ได้กินแต่ถ้าเกิดเขาแบบโทรสั่ง delivery แอปโทรสั่ง delivery เราก็ไม่รู้นะก็สั่งมาอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะวันนี้มีการประชุมร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี68เป็นวันที่2นะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ผ่านไป13มาตราแล้วเมื่อวานนี้ไฮไลท์เนี่ยก็จะอยู่ตรงที่การขอชักดาบธนาคารของรัฐ5แห่ง
คือพูดกันสั้นๆเลยแล้วกันนะคะคือขอชะลอจ่ายหนี้ค่ะคือดึงออกมา 35,000 ล้านหนังสือพิมพ์เขาพาดหัวข่าวกันว่ารัฐบาลขอชักดาบขอชักดาบแล้วรับได้รับผิดชอบดอกเบี้ยที่ไม่จ่ายป่ะนั่นน่ะสิเราไม่รู้ว่าคนเลื่อนการจ่ายหนี้ได้แต่ต้องชดเชยดอกเบี้ยเขาอ่ะในส่วนที่คุณขอเลื่อนอ่ะงั้นแบงก์คงยอมแต่ถ้าไม่จ่ายดอกเบี้ยเขาเนี่ยผมว่ามันยุ่งเนี่ยเขาคงจะเจรจาพี่เพราะอะไรเขาจะเอาเงินมาจ่ายดิจิตอลวอลเล็ตเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะอ้างไปขอเจรจาว่าไอ้เงินที่ยังชักดาบอยู่เนี่ยเราจะมาแจกประชาชนที่เปราะบางหรือยากจนใช่ค่ะแล้วก็ขอเลื่อนดอกเบี้ยไปหน่อยแล้วก็ขอเพิ่มงบกลางคืองบกลางเนี่ยจุดประสงค์มันคือสำรองฉุกเฉินในยามจำเป็นใช่ไหมคะน้ำท่วมภัยพิบัติโรคระบาดหรือเวลาที่สมมติเราเกิดวิกฤตแบบอาจจะอยู่ๆเกิดสงครามตะวันออกกลางค่าพลังงานพุ่งสูงปี๊ดอะไรอย่างเงี้ยงบกลางตัวเนี้ยก็จะเข้ามาช่วยปรากฏว่าเมื่อวานนี้มีการขอเพิ่มงบกลางเหตุผลคือจะเอาไปกระตุ้นเศรษฐกิจที่เป็นนโยบายเร่งด่วนก็คือจะเอาไปโปะในโครงการ Digital Wallet นั่นแหละเอาง่ายๆว่าโครงสร้างเศรษฐกิจวันนี้นะเงินเฟ้อนะก็ดีอะไรก็ดีมันตามมาอย่างเงี้ยของก็แพงขึ้นรายได้คนก็ลดลงเนี่ยถามว่าคุณเอาเงินนิดเดียวไปกระตุ้นเนี่ยมันขึ้นเหรอค่ะคือเรื่องของกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการ Digital Wallet เนี่ยนะคะไม่มีเดียวอะไรหรอกเมื่อเช้าจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ยังให้สัมภาษณ์อยู่เลยว่ามันจะส่งผลให้เกิดพายุหมุนค่ะหมุนลงไม่ใช่หมุนขึ้นพายุหมุนทางเศรษฐกิจเนี่ยแหละค่ะคือDigital Walletเนี่ยนะคะจะต้องมีการเปลี่ยนแล้วคือจะจ่ายเป็นเงินสดใช่ไหมคะในเฟสแรกทางคุณจุลพันธ์ให้สัมภาษณ์ว่าในการชี้แจงที่สภาเนี่ยก็มั่นยืนยันว่าจะสามารถชี้แจงทำความเข้าใจฝ่ายค้านได้นะคะแล้วก็ทางแพทองธารเนี่ยนายกก็แสดงเจตจำนงชัดเจนแล้วว่าจะเดินหน้าโครงการ Digital Wallet แต่แน่นอนว่ารูปแบบอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแต่ตราบใดที่ยังไม่มีการแถลงนโยบายแม้ว่าตนจะพอรับทราบโครงสร้างใหม่มาบ้างแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถพูดได้อย่างชัดเจนต้องรอให้กระบวนการครบถ้วนก่อนซึ่งคาดว่าประมาณ10วันน่าจะรู้เรื่องอันเนี้ยแสดงว่ามันจะต้องมีอะไรที่เปลี่ยนไปอีกนะคะเพราะจุลพันธ์ใช้คำว่ามีโครงสร้างใหม่มันจะมีอะไรจะต้องไม่ตรงปกอีกออกมาอีกแน่ๆเลยอะเดี๋ยวผมจะถามทักษิณให้ เพราะว่าไม่ได้ไปถามแพทองธารนะ เพราะคน ที่จะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนมันชื่อทักษิณ เพราะอย่างที่คุณไหมสิริกัญญาตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าในงบปี68เนี่ย ที่จะเอามาใช้ขอเงินมาใช้ในดิจิตอล wallet อะมันก็ยังไม่ครอบคลุมทั้ง45ล้านคนอยู่ดี ใช่ไหมคะคือไอ้ยังไม่ครอบคลุม 450,000 ล้านอยู่ดีเพราะตอนของปี67เนี่ยเราใน Digital Wallet เนี่ยน่าจะได้แล้วประมาณ140,000กว่าล้านหรือ160,000กว่าล้านเนี่ยมันก็จะเหลือตัวเลขอีกประมาณ200,000กว่าล้านเกือบ300,000ล้านที่จะต้องขอในปี68ปรากฏดูจากงบกลางแล้วดูจากการชักดาบ5ธนาคารของรัฐมาแล้วนู่นนี่นั่นมันก็ยังไม่ครอบคลุม 450,000 ล้านอยู่ดีเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าโครงสร้างใหม่ที่จะออกมาให้รอไว้เลยว่าอาจจะมีการจ่ายเป็นจ่ายเขาเรียกว่าแบ่งจ่ายเพื่อให้ใช่ทยอยจ่ายอาจจะเป็นอย่างนั้นผมว่าตรงนี้นะเงินที่ต่อนี่ไม่ว่าแต่คนที่ถูกงูอิงคำแรกไอ้คนไทยมีศักดิ์ศรีเขาลดค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สเดี๋ยวคนไปทวงแน่ฮะไอ้ค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สงูอิงพูดเองนะต้องหาเสียงอ่ะทันทีที่เป็นรัฐบาลจะลดค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สเนี่ยแล้วก็อะไรนะคะแบบใหโอ้แกปีประดิษฐ์วาทกรรมเยอะหลายอย่างวาทกรรมทั้งนั้นแล้วนี่ทำไงเนี่ยค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สเดี๋ยวมีคนไปทวงเท่าเทียมมีศักดิ์ศรีมีกินมีใช้นั่นแหละศักดิ์ศรีอยู่ตรงไหนอ่ะใช่ค่ะศักดิ์ศรีต้องหนึ่งไม่หนี้คนที่จะมีศักดิ์ศรีต้องไม่มีหนี้รวมทั้งประเทศด้วยนะวันนี้นะหนี้ครัวเรือนก็มีหนี้ประเทศก็มีถามว่าศักดิ์ศรีมีหรือตอนนี้ค่ะค่ะยังมีอยู่เหรอไม่มีหรอกพี่แล้วก็ไม่มีคำว่าเท่าเทียมเพราะมันไม่มีอยู่แล้วมันไม่มีอยู่แล้วไหนมันจะมีล่ะแต่ประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงที่ว่าไอ้โครงการนี้นะสุดท้ายมันก็จะส่งผล
คนรวยรวยยิ่งขึ้นแต่คนจนจนลงหรือว่ามีกินมีใช้แค่ชั่วคราวชั่วพริบตาแล้วก็หมดไปหมื่นบาทอะผมบอกให้แป๊บเดียวใช่แป๊บเดียวจริงในเศรษฐกิจยุคนี้ที่ข้าวยากหมากแพงคนแค่ไปเติมน้ำมันสามครั้งก็หมดแล้วหมื่นนึงอะโอ้โหอาจารย์พูดแล้วเจ็บที่สำคัญคือมันเป็นเงินสดเขายังไปใช้อะไรได้บ้างแต่หลังจากนี้งวดต่อไปเนี่ยมันจะเป็นดิจิตอลซึ่งหมายถึงว่าถูกครอบงำระบบใช้ต้องไปอยู่ในระบบที่รัฐบาลจะกำหนดแล้วคนรวยก็จะได้อย่างเต็มที่แต่คนจนเนี่ยก็จะได้เฉพาะเท่าที่ได้เท่านั้นเองเมื่อวานผมอยากรู้อะไรรู้ไหมค่าน้ำมันจะลดกล้าลดไหมเพราะว่าคนหลายคนน่ะจะมีเอี่ยวอยู่กับน้ำมันน่ะมีเอี่ยวอยู่กับพลังงานน่ะตอนนี้รู้ๆอ่ะกล้าลดไหมล่ะค่ะค่ะคือเมื่อวานที่น่าสนใจคือการอภิปรายของนายวีระธีระภัทรานนท์กรรมธิการใช่กรรมธิการชื่อเล่นเขาชื่อเจ๊กเหรอคะเจ๊กคืออภิปรายในมาตรา4ที่ขอลดงบที่ตั้งเอาไว้คืองบที่เราตั้งไว้เนี่ย 3.7 ล้านล้านบาทใช่ไหมคะก็ทางกรรมธิการเนี่ยเขาขอลดเหลือ 3.5 ล้านล้านบาทโดยระบุว่างบ68มีที่มาจาก2ทางด้วยกันได้แก่รายได้ที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ 287,000 ล้านบาทแต่และมาจากการกู้เงินเพื่อชดเชยรายได้อีก865,000 ล้านบาทพูดง่ายๆพูดแบบชาวบ้านเลยก็คือเงินกู้ไม่พอเลยต้องใช้เงินกู้มาเติมอะไรอย่างนี้เราก็เลยมองว่าจะขอให้มีการปรับลดงบประมาณเพราะว่าเราก็จัดเก็บรายได้ไม่เข้าเป้าด้วยอะไรอย่างนี้นะคะนายวีระบอกว่างบปี68มีการตั้งค่าใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐสูงถึง 410,000 กว่าล้านบาทในจำนวนนี้ชำระคืนเงินต้นเพียง 150,000 ล้านบาทเท่านั้นส่วนที่เหลือเป็นดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายนี่ยังไม่ต้องพูดถึงการชำระคืนหนี้ให้กับสถาบันการเงินของรัฐที่ออกเงินแทนรัฐบาลไปก่อนซึ่งเป็นรายการงบประมาณที่ยังคงค้างไม่น้อยกว่า1ล้านล้านบาทก็นี่ไงก็ที่ผมพูดว่ายังมีศักดิ์ศรีอยู่เหรอฮ่าๆทุกรัฐบาลจัดงบประมาณขาดดุลแล้วก็กู้เงินมาชดเชยการขาดดุลอย่างต่อเนื่องยาวนานจนทำให้ภาระหนี้สินในรูปของหนี้สาธารณะพอกพูนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง10ปีที่ผ่านมาการทำงบประมาณแบบขาดดุลเรื้อรังสร้างความวิตกให้กับผู้ที่ห่วงใยฐานะการเงินการคลังของประเทศแล้วก็อนาคตเป็นอันมากนะคะโอ้เมื่อวานนี้อาจารย์แบบนายธีระผมว่าคนนี้พูดถูกนะฮะถ้าเราเป็นห่วงประเทศเป็นห่วงลูกหลานต้องตามใช้หนี้นะลดไปด้านเงินกู้เถอะโดยเฉพาะยิ่งกู้มาแจกเนี่ยผมว่าตอนนี้เขามีแต่จ้องจะขยายเพดานขึ้นไปเพราะว่ามันไม่ได้แล้วมันชิดเพดานท้ายหน้าคุณจะเป็นล้มละประเทศล้มละลายอ่ะค่ะเพราะจริงๆผมว่าไอ้ตรงนี้ผมชมพรรคก้าวไกลเพราะว่าธีระเนี่ยเข้าไปเป็นกรรมการกรรมธิการไอ้งบประมาณได้เนี่ยเพราะว่าเขาเอาโควต้าของก้าวไกลโควต้าเขาให้อ๋ออันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องอันนี้ผมชมก้าวไกลเพราะธีระยังมีวิญญาณของความเป็นสื่อมวลชนที่ยุติธรรมอยู่บ้างแกก็เลยพูดเรื่องเกี่ยวกับไอ้เรื่องพวกนี้ผมว่าก็พูดถูกอ่ะเขาเสนอแนวคิดที่ถูกต้องเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมเห็นนะที่วิงพูดเนี่ยตรงอยู่เรื่องหนึ่งคือเท่าเทียมเรื่องภาษีในบางประเด็นเท่าเทียมก็คืออะไรภาษีไอ้นี่ไงภาษีแวดไงภาษีแวดนี่คนรวยเนี่ยคุณเจริญคุณธนินทร์กับผมนี่เสียแบบเท่ากันเพราะว่าถ้ากินเป๊ปซี่ก็จ่ายเท่ากัน 7% ใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยไอ้เท่าเทียมเนี่ยมีแต่คนจนแย่ลงเพราะมันเท่าเทียมแบบคนรวยจ่ายเท่ากับคนจนมันมี2อันภาษีนั่น1นะคนนี้เท่าเทียมแค่การจ่ายภาษีเท่าเทียมทุกคนจ่ายเหมือนกันใช่จ่ายเหมือนกัน2นะก็ภาษีแวดเท่าเทียมแต่ภาษีการค้าไม่เท่าเทียมแล้วแถมคนรวยนะเศรษฐีมันมีผู้เชี่ยวชาญในการลดภาษีด้วยนะใช่ปฏิกันเพราะว่าบรรไลเสถียรไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่านะบรรไลเสถียรเนี่ยเป็นตัวที่วางแผนเรื่องเกี่ยวกับภาษีให้กับเจ้าสัวบางคนขนาดมันจะทำงานมันยังไปใช้อะไรเขาเรียกร้านค้าไอ้ร้านค้าร้านอาหารเป็นที่ทำงานแกเลยนะส่วนตัวเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยภาษีที่เท่าเทียมคือแวดทุกคนเสียเท่ากันซึ่งไม่ยุติธรรมนะเพราะจริงๆในหลายประเทศที่เจริญแล้วมันมีภาษีก้าวหน้าใช่สำหรับคนรวยนี่มันต้องเสียภาษีเยอะกว่าสิ
อันนี้มันไม่มีมันไม่ใช่แต่รัฐบาลไม่เคยทำเลยฝากบอกด้วยอุ้งอิงคิดหน่อยให้คิดต่างกับพ่อหน่อยก็คือเรื่องนี้เก็บภาษีไอ้คนรวยเนี่ยโดยเฉพาะภาษีที่ดินน่ะโอ้โหคนรวยมี 5-6 แสนไร่ 3 แสนไร่อย่างเงี้ยไม่ได้ทำอะไรเลยก็มีคุณจะทิ้งที่ดินเอาไว้อย่างนั้นทำไมคนจนเนี่ยเก็บภาษีกันจะตายเพราะงี้เนี่ยฝากด้วยหนึ่งภาษีนะที่สำคัญที่สุดนะรายได้ที่รัฐมาเนี่ยนะกู้ก็มาเนี่ยแต่มาถึงมาเปลี่ยนเงินมาเป็นงานนี่นะเชื่อมันหายไปสักกี่เปอร์เซ็นต์คอร์รัปชันหายไปเท่าไหร่มาดูเรื่องนี้สิแล้วร้อยบาทถ้าอุ้งอิงอยากจะได้ชื่อเสียงนะอันแรกก่อนควบคุมเรื่องเกี่ยวกับไอ้เนี่ยไอ้สินค้าราคาแพงสินค้าราคาแพงคุณบอกคุณจะไปเพิ่มรายได้ของคนทำงานเนี่ยวันละ400เนี่ยมันไม่พอหรอกเพราะแค่เดินทางอย่างเดียวก็แพงแล้วไหนคุณบอกว่า20บาทเนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ย20บาททุกสายเนี่ยคุณทำได้ไหมล่ะอยู่กันมางี้สุริยะทำได้หรือเปล่าไม่ได้เอาออกไปอย่าไปเสียเวลาใครทำได้เอามาคำแทนเขาคิดอย่างนี้คุณชัดเขาคิดว่าจะไปซื้อรถไฟฟ้าคืนมันเป็นของรัฐอันนี้แหละคุณคีรีได้เงินเลยรวยตายเลยถ้าคุณซื้อคืนมาจริงนะแล้วรัฐมาทำขาดทุนในตัวเนี้ยไปกันใหญ่สิ ช่วยคนรวยรวยขึ้นแต่ว่าประเทศชาติจนลงในตัวเนี้ยแล้วเงินที่ไปซื้อก็เงินประเทศด้วยไม่ใช่เงินภาษีเราคือเงินประชาชนทั้งนั้นแหละที่เขาใช้กันเนี่ยค่ะค่ะทีนี้ในการประชุมสภาเมื่อวานเนี้ยมันมีสิ่งที่นอกเหนือจากเนื้อหาในการอภิปรายเนี่ยต้องไปดูด้วยว่าแต่ละคนเนี่ยเขานั่งตำแหน่งแห่งที่กันตรงไหนเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีว่าพลังประชารัฐเนี่ยเขาแบบเขาเรียกว่าประกาศตัวเป็นอิสระแล้วในส่วนของกลุ่มคุณธรรมนัสใช่ไหมคะเมื่อวานเนี่ยกลุ่มคุณธรรมนัสเนี่ยก็เลยไปนั่งทางโซนของพรรคเพื่อไทยแล้วก็ทางคุณจุลพันธ์ก็เลยให้สัมภาษณ์นะคะว่าการที่คุณธรรมนัสเนี่ยขน14 ส.ส.ของตัวเองเนี่ยมานั่งทางโซนพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะย้ายเข้าสังกัดพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าอะไรเงี้ยคุณจุลพันธ์ก็บอกว่าไม่ได้ครับจริงๆในสภาเนี่ยมันไม่เคยมีการห้ามว่าใครต้องนั่งตรงไหนจะโดดไปทางซ้ายทางขวาหรือจะนั่งพูดคุยกันก็เป็นเรื่องปกติแม้ว่าจะมีป้ายชื่อพรรคอยู่แต่ในทางปฏิบัติก็เดินไปพูดคุยกันเป็นเรื่องปกติซึ่งร้อยเอกธรรมนัสเขาก็เดินมาทักทายนี่ถามย้ำว่าเป็นสัญญาณอะไรหรือเปล่านะคะคุณจุลพันธ์บอกว่าไม่คิดมากอย่าคิดมากนะคะแล้วก็เราก็พูดคุยทักทายสวัสดีกันเฉยๆก็ไม่ได้เป็นสัญญาณอะไรนะคะอันนี้ก็แล้วก็เมื่อวานเขาก็เช็คเสียงโหวตกันด้วยค่ะว่าแต่ละคนแต่ละพรรคโหวตยังไงประชาธิปัตย์ความที่ย้ายเข้าร่วมรัฐบาลแล้วก็โหวตเห็นชอบกันไปเพราะว่าก็ถือว่าเป็นมติพรรคที่จะร่วมรัฐบาลอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้วันนี้เนี่ยคุณเดชอิฐขาวทองเขาออกมาโต้กรณีที่สื่อมวลชนเนี่ยไปรายงานข่าวว่าเขาไปพัวพันกับโทนี่เตียวอะค่ะนักธุรกิจไม่ใช่ผู้พันเขาทำธุรกิจด้วยกันด้วยบางเรื่องคุณเดชอิดบอกว่าผู้จัดการพาดหัวข่าวอย่างนี้เดชอิดโวยสื่อลากเอี่ยวคดียาคดีค้ายาฆ่าคนลั่นไม่เคยต้องคดีอาญาทั้งชีวิตโดนฟ้องแค่คดีเดียวคดีก็คือคดีเลือกตั้งเนี่ยสุดท้ายก็ยกฟ้องแล้วก็บอกว่ารู้จักกับโทนี่เตียวตามวินยูชนคนสงขลาเพราะเขามาลงทุนเป็นพันล้านที่สงขลาตัวเองอยู่สงขลาไงเชื่อมีขบวนการจ้องทุบขู่จะฟ้องดำเนินคดีเพื่อรักษาสิทธิ์ถือว่าจะเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูเขาว่าอย่างนั้นทำเลย อย่ารอช้า ทำเลย เออคือผมคิดว่าที่พูดเดวินยูชนคุณต้องรู้เลยนะว่าจริยธรรมเนี่ยมันถูกหรือผิดคุณรู้อยู่แก่ใจตัวคุณเดชอิดค่ะเพราะว่าเรื่องของคุณเดชอิทเนี่ยหลายคนรู้แล้วเดี๋ยวก็จะมีคนเดินหน้าไปอ่ะทั้งใครอ่ะทั้งรัฐมนตรีหรือคุณอะไรอ่ะที่อยู่พรรคหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นั่นแหละคุณเฉลิมเฉลิมชัยนะคะเฉลิมชัยบ้านคุณเฉลิมชัยนี่คุณรู้ไหมว่าไปอยู่ไหนอยู่บนภูเขาเลยก็ที่ ที่มูลนิธิสืบเขาออกมาบอกว่าต้องตรวจสอบหน่อยนะใช่ไหมคะแล้วแกก็ไม่กล้าอยู่นะเพราะว่าหินมันลงมาอยู่เรื่อยกลัวตายไงเอากลัวตายอะฮะแต่ว่าโอ้ยคุณขับรถระหว่างหัวหินไปประจวบคุณจะเห็นบ้านหลังหนึ่งเด่นเป็นสง่าอยู่บนภูเขาเลยหรออยู่ข้างๆคล้ายๆกับผา
หน้าผาแล้วไปครอบครองยังไงอ่ะบนภูเขามันออกโฉนดไม่ได้อ่ะครอบครองไม่ได้ก็มันมีข่าวรายงานว่าเคยยื่นบัญชีทรัพย์สินคือแจ้งว่าอะไรนะคะมีที่เสียภาษีดอกหญ้าค่ะในที่แห่งเนี้ยที่หัวหินตั้งร้อยกว่าไร่มั้งคะเสียภาษีดอกหญ้าไว้มันก็แล้วก็เหมือนกับนักการเมืองอีกหลายๆคนเนี่ยที่ชอบอ้างว่าตัวเองเสียภาษีดอกหญ้าอันนี้แล้วก็ถือว่าตัวเองครอบครองอันนั้นซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เอกสารสิทธิ์นั่นแหละคือบนภูเขานี่นะมันออกโฉนดไม่ได้ค่ะค่ะแล้วไปครอบครองได้ยังไงก็อาจจะเป็นเรื่องยาวต่อไปทีนี้สุดท้ายค่ะขอมาที่เรื่องนี้หน่อยค่ะจำคดีฝรั่งเตะหมอที่ภูเก็ตได้ใช่ไหมคะเมื่อวานนี้มีคำพิพากษาก็คือศาลยกฟ้องนะคะศาลยกฟ้องในกรณีดังกล่าวจำต่อไปด้วยว่าเมียของฝรั่งเนี่ยเขามีญาติเป็นตำรวจโอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยศาลยกฟ้องต้องไปดูว่าสำนวนเขาอ่อนละโหยหรือว่าเขาแข็งแกร่งค่ะค่ะคือในเหตุผลที่ศาลยกฟ้องเนี่ยให้เหตุผลว่ายกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยคือในกรณีนี้ค่ะสรุปแล้วเนี่ยในการพิจารณาคดีเนี่ยนะคะคือศาลเห็นว่าตัวโจทย์เนี่ยก็คือคุณหมอแล้วก็ยังมีพยานคือเพื่อนที่นั่งอยู่ด้วยเนี่ยก็ให้การได้ไม่ชัดเจนว่าโดนเตะจริงหรือเปล่าเพราะว่าในลักษณะคือมีการแบบเอี้ยวมาดูในคลิปอ่ะมันไม่เห็นว่าฝรั่งเตะคือมีการเอี้ยวมาดูแล้วทันทีเนี่ยหมอก็ลุกขึ้นเดินไปที่ชายหาดได้ทันทีอันนี้คือข้อที่1ว่าถ้าโดนเตะเนี่ยจะลุกขึ้นเดินไปได้เลยไหมสองภาพมันไม่ชัดใช่ไหมใช่ค่ะสองคือถ้าโดนเตะจริงเนี่ยในสำนวนเนี่ยเขามองว่าพยานก็คือเพื่อนของหมอที่นั่งอยู่ด้วยอ่ะน่าจะเห็นเพราะอะไรเพราะตรงนั้นเนี่ยมันมีแสงสว่างเพียงพอที่น่าจะพออธิบายได้แต่ปรากฏว่าทั้งโจทก์แล้วก็ทั้งพยานอะไรอย่างเงี้ยไม่สามารถอธิบายให้ชัดเจนได้เลยว่าไอ้พฤติกรรมของฝรั่งโหดเนี่ยมันทำอะไรเนี่ยแล้วก็บวกกับตำแหน่งที่นั่งเนี่ยไม่ได้นั่งอยู่ที่สเต็ปแรกขั้นสูงสุดของบันไดเนี่ยค่ะแต่ว่านั่งลงไปอีกสเต็ปนึงซึ่งประมาณว่าถ้าฝรั่งมันจะมาเตะจริงเขาก็จะต้องลงมาจากบันไดแล้วก็ต้องเตะอีกทีมันจะต้องมีอะไรที่อธิบายได้ชัดเจนกว่านั้นปรากฏว่าพออธิบายได้ไม่ชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยศาลก็เลยยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยก็เลยยกฟ้องในเรื่องนี้ไปก็อย่างที่คุณชัดสร้างความสังเกตคือตำรวจเป็นคนทำจำนวนถ้าทำจำนวนไม่ชัดเจนนะศาลก็จะตัดสินยังไงอ่ะก็ทำคดีความไม่เห็นว่ายกประโยชน์ให้จำเลยได้ยกประโยชน์ให้จำเลยแค่นั้นแหละมันอยู่ที่ว่ากระบวนการยุติธรรมขั้นต้นเนี่ยรักษาผลประโยชน์ได้คนไทยรักษาผลประโยชน์ได้ฝรั่งค่ะแต่เรื่องนี้เนี่ยตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรนะคะเป็นลูกโซ่เลยก็คือมีทั้งเรื่องต้องไปดูเรื่องการบุกรุกที่ชายหาดตามมาด้วยการทำที่ต้องไปรื้อหมดแบบบันไดแทบจะต้องไปรื้อกันหมดเลยแล้วก็ไอตัวฝรั่งเองเนี่ยก็โดนถอนวีซ่าใช่ไหมคะที่พำนักในประเทศเดี๋ยวคือต้องผลักดันให้กับประเทศเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตัวฝรั่งโหดเนี่ยแกก็ยื่นอุทธรณ์เรื่องคำร้องที่ให้ผลักดันออกจากประเทศนะคะเพราะว่าแกมีกิจการปางช้างอะไรอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นจากคำพิพากษาที่ยกฟ้องเนี่ยก็จะมีผลไปเพิ่มน้ำหนักในคำอุทธรณ์ของเขาเขาก็คงจะได้มาทำกิจการอย่างสบายใจอยู่ในภูเก็ตต่อไปได้อะไรอย่างนี้ก็จะไปมีผลแล้วตอนนั้นจำได้มันจะมีคลิปค่ะพี่ชาร์ตคลิปว่าฝรั่งเนี่ยแกเป็นคนก้าวร้าวคือไม่ใช่แค่มีเคสหมออย่างเดียวไปสัมภาษณ์ชาวบ้านเนี่ยก็จะบอกเลยว่าแบบเขามีพฤติกรรมก้าวร้าวอ่ะถึงขั้นเคยมีคลิปที่แบบขับรถออดี้อ่ะใช่ไหมแล้วก็กลางบนถนนอะไรอย่างเงี้ยที่ภูเก็ตแต่กระบวนเขาเรียกว่าไงกระบวนการยุติธรรมอ่ะเขาก็ต้องว่ากันไปตามข้อเท็จจริงเกิดขึ้นแบบนี้ศาลก็อายกฟ้องไปเรื่องนี้ก็เป็นความสามารถของทนายเขาใช่ไม่อยากรู้ว่าใครเป็นทนายแล้วก็ไอ้สำนวนที่ฟ้องกันเนี่ยถ้ามันมีช่องทางที่ทนายเขาจะทำให้ฝรั่งรอดเขาก็ทำได้ใช่หนึ่งคือสำนวนของตำรวจสองคือทนายใช่มันต้องจ้างทนายเก่งแล้วก็ผู้พิพากษาเขาก็ทำได้แค่นี้แหละจะไปตัดสินมากกว่านั้นก็ไม่ได้ใช่แต่ถ้าฝรั่งการจริงคุณยัดไม่ต้องห่วงแหละคนก้าทางใต้นะเดี๋ยวศาลเตี้ยมันก็ตั้งขึ้นมาเองอ๋อคือเขาเรียกว่าอะไรนะคะเดี๋ยวสังคมก็ลง
กลงโทษคือถ้าคนกลางจริงตามข่าวนี่นะเดี๋ยวศาลเตี้ยมันต้องมันตั้งกันเองอ่ะค่ะก็อันนี้เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยตอนคำพิพากษา ยกฟ้องออกมาเนี่ยหลายคนก็อยากจะรู้เพราะว่าไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดว่ายกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยเนี่ยคืออะไรในวันนี้ก็มีการแบบเปิดคำพิพากษามาก็เลยมาเล่าสรุปให้ฟังนะคะไปอ่านได้ในเว็บไซต์ผู้จัดการค่ะวันนี้หมดเวลาของชวนคิดชวนคุยแล้วนะคะกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอให้ปลอดภัยโรคภัยไข้เจ็บทุกคนครับ